สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะขอเล่ารายละเอียดที่ควรทราบเกี่ยวกับขบวนรถและห้องโดยสารรถไฟลาวจีนรถไฟขบวนล,ล้านช้างก็เป็นรถไฟรุ่นฟูซิง EMU รุ่น CR200J ก็เป็นชนิด EMU หรือที่เราเรียกว่า electric multiple unit หมายถึงรถที่ขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานไฟฟ้าส่วนคำว่าฟูซิงนี่ก็หมายถึงรถไฟ ที่ใช้เทคโนโลยีรถไฟฟูซิงหาของจีนตู้โดยสารในขบวนรถนี้ก็จะมีความกว้าง3.10เมตรสูง4.43เมตรขบวนรถไฟก็มี9ตู้ตู้ที่1เป็นหัวรถจากไฟฟ้าถัดมาก็เป็นห้องโดยสารชั้นที่1เรียกว่าตู้โดยสารคันที่8มี56ที่นั่งถัดจากนั้นก็เป็นตู้สเสบียงอีกหนึ่งตู้ ถัดจากนั้นอีกหกตู้ก็เป็นห้องโดยสารชั้นที่สองมีหกร้อยหกสิบสองที่นั่งกับที่นั่งคนพิการอีกสองที่รวมผู้โดยสารทั้งหมดเจ็ดรอยยสิบคนตู้สเสบียงนี้ก็จะอยู่ระหว่างชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สองเท่านั้นจะไปอยู่ติดกับหัวรถจักรไม่ได้เพราะผู้โดยสารชั้นที่สองจะเดินผ่านห้องผู้โดยสารชั้นที่หนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการรบกวนผู้โดยสารชั้นที่หนึ่ง ความเป็นส่วนตัวของผู้โดยสารก็จะหายไปรถไฟนี้ก็ต้องมีหัวรถจักรที่หัวขบวนและท้ายขบวนสามารถขับเคลื่อนไปกลับได้สะดวกรวดเร็วไม่ต้องกลับเปลี่ยนหัวรถจักรภาพนี้แสดงให้เห็นระบบ EMU Electric Multiple Unit ไฟฟ้าที่ใช้ก็เป็นไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศลาวซึ่งมีสถานีย่อยเป็นระยะตลอดเส้นทางเดินรถไฟรถไฟสองขบวนที่อยู่ ที่ชานชาลาสถานีทางขวามือก็เป็นขบวน482ที่ใช้ในพิธีเปิดเดินรถไฟเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่3ธันวาคม2564เรียกว่าขบวนล,ล้านช้างหนึ่งส่วนขบวนซ้ายมือก็เป็นขบวนล,ล้านช้างสองต่างกันตรงที่ขบวนที่หนึ่งเบาะท,ที่นั่งก็จะเป็นสีน้ำเงินลายดอกจำปาลาวส่วนขบวนที่สองเบาะท,ที่นั่งก็จะเป็นสีแดง ที่หัวรถจักรก็จะมีรูเติมทรายสำหรับโรยทรายบนรางกรณีที่ฝนตกหรือมีหมอกลงจัดรางเปียกน้ำทำให้รางลื่นหรือขึ้นทางราดชันหัวรถจักรก็ต้องโรยทรายลงไปบนรางเพื่อให้เกิดแรงเสียดทานสามารถลากตู้โดยสารผ่านไปได้ภาพทางด้านซ้ายมือก็มีภาพรถไฟกำลังขึ้นเนินครับที่ตู้โดยสารก็จะมีตัวเลขดิจิตอลบอกว่าตู้ที่เท่าไรขบวนอะไร เดินทางจากสถานีไหนไปถึงสถานีไหนภายในห้องผู้โดยสารชั้นที่หนึ่งก็จัดหนึ่งแถวเป็นสีที่นั่งทางด้านซ้ายสองที่นั่งทางด้านขวาสองที่นั่งตรงกลางก็มีโต๊ะวางสิ่งของหรือวางน้ำดืม่มหลังบาะนั่งก็จะมีกระเป๋าเล็กๆไว้ใส่ของถ้าต้องการที่วางก็จะเปิดที่พักวางแขนด้านข้างสามารถดึงที่วางเล็กๆออกมาได้ที่นั่งชั้นสองก็มีแถวและห้าที่นั่ง ด้านหนึ่งสามที่นั่งกับอีกด้านหนึ่งสองที่นั่งตัวอย่างตัวโดวยสารจะบอกว่าต้นทางและปลายทางคือที่ไหนภาพนี้ก็เป็นการเดินทางจากนกครหลวงเวียงจันทร์ไปยังหลวงพระบางมีวันที่เวลารถออกที่นั่งเช่นตู้ที่หนึ่งเลขที่นั่งยี่สิบเอเป็นที่นั่งชั้นสองราคาก็เป็นเงินกีบเป็นตัวเดินทางผู้ใหญ่ใช้เดินทางเฉพาะในเที่ยวนี้เท่านั้น จะไปใช้ในวันอื่นหรือเที่ยวอื่นกขบวนอื่นไม่ได้ผู้ใหญ่สามารถนําเด็กไปด้วยหนึ่งคนถ้าความสูงไม่ถึง120ซเมตรก็ไม่ต้องจ่ายค่าโดยสารถ้ามีที่นั่งเต็มก็ต้องนั่งตักผู้ใหญ่ในภาพนี้แถวที่มีสามที่นั่งก็จะนับเป็น A B C อีกสองที่นั่งก็จะเป็น D F หลักสากลโดยทั่วไปที่นั่งระหว่าง C กับ D ก็จะเป็นทางเดินเพราะฉะนั้นที่นั่ง A และ F ก็จะติดกำหน้าต่างโดยข้ามแถว E ไปเลยครับภาพนี้คือแถวที่20ที่นั่ง DF ด้านหลังเบาะที่นั่งก็จะมีที่วางซึ่งปลดล็อกแล้วก็ดึงออกมาได้มีข้อความแจ้งว่าห้ามนั่งหรือวางสิ่งของหนักบนโต๊ะที่วางนี้ที่วางนี้ก็รับน้ำหนักได้สูงสุด25กิโลกรัมปลั๊กเสียบก็มีอยู่ที่ใต้เบาะที่นั่งเพื่อป้องกันไฟช็อตกรุณาใช้อย่างถูกวิธี ที่ใต้เบาะก,ก็จะมีปลั๊กเสียบไฟและช่องเสียบสายชาร์จแบตเตอรี่มือถือด้วยที่เสียบปลั๊กที่มีรูเฉียงเฉียงก็เป็นปลั๊กไฟแบบจีนซึ่งอยู่ทางขวามือที่เหนือประตูตู้โดยสารก็จะมีตัวหนังสือบอกว่าตู้ที่เท่าไหร่แล้วก็มีตัวอักษรวิ่งแจ้งว่าถึงสถานีไหนความเร็วเท่าไรรูปสัญ,ญลักษณ์ชายหญิงสีเขียวทางขวามือก็แสดงว่าห้องน้ําว่างภาพนี้ก็เป็นห้องสเสบียงจําหน่ายอาหารเท่านั้น ไม่มีที่นั่งให้รับประทานด้วยที่มองเห็นด้านหน้าก็เป็นห้องอาหารชั้นสองห้องอาหารชั้นหนึ่งก็จะอยู่ด้านหลังของเราที่มองเห็นก็เป็นเตาไมโครเวฟผู้โดยสารก็จะได้ทานอาหารร้อนๆปัจจุบันก็ยังไม่มีบริการนี้ภายในตู้โดยสารก็ไม่อนุญาตให้นําอาหารอื่นๆภายนอกเข้ามารับประทานเว้นแต่ของขอบเคี้ยวเท่านั้นถ้านําอาหารภายนอกมารับประทานกลิ่นอาหารก็จะไปรบกวนคนอื่น ภาพนี้ก็เป็นด้านที่อยู่หลังเราเมื่อกี้ก็จะเป็นห้องโดยสารชั้นหนึ่งภายในตู้โดยสารก็จะมีอุปกรณ์ปรับความดันอัตโนมัติเพราะต้องรักษาระดับความดันให้คงที่เพราะบางครั้งก็ต้องผ่านภูเขาสูงอากาศภายนอกก็จะเบาบางกว่าภายในจึงต้องปรับความดันให้เป็นปกติอาการหูอื้อก็เพราะเปลี่ยนความกดดันของอากาศซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อออกมาจากอุโมงค์ถ้าวิ่งอยู่ในอุโมงค์ตลอดเวลาหูก็จะไม่อื้อครับ การมีเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้มากในห้องน้ําก็มีข้อความภาษาลาวจีนและภาษาอังกฤษกํากับไว้ด้วยน้ําในห้องน้ํานี้ใช้ดื่มไม่ได้จะมีภาพแสดงเพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าใจเบาะรถสีแดงก็เป็นขบวนล้านช้างคันที่สองเป็นห้องโดยสารชั้นที่สองเบาะที่นั่งผู้โดยสารชั้นหนึ่งก็จะเป็นสีม่วงวันนี้ผมเล่ารายละเอียดให้ฟังเพียงเท่านี้มีรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติม ก็จะได้เล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ